ส่วนประเทศจีนนะครับก็มีการประกาศห้ามส่งออกแร่หายากที่สำคัญไปยังประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการเปิดศึกนะครับในเรื่องของสงครามเทคโนโลยีระหว่างกันด้วยครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมาเปิดเผยบอกว่าเตรียมห้ามส่งออกแร่หายากที่สามารถใช้ได้ใน2ทางก็คือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งด้านพาณิชย์และทางทหารไม่ว่าจะเป็นแร่แกลเลียมเจอร์มิเนียมแล้วก็พลวงรวมถึงวัสดุที่มีความแข็งเป็นพิเศษท่าทีดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการจำกัดอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเป็นครั้งที่3ในรอบ3ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนภายใต้การบริหารของคุณโจไบเดนที่กำลังจะพ้นวาระไปเพื่อจำกัดความสามารถของจีนในการเข้าถึงและผลิตชิปที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะนำไปใช้ด้านการทหารนอกจากนี้คำสั่งของกระทรวงพาณิชย์จีนที่อ้างถึงการปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติก็ยังกำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้งานปลายทางของสินค้าที่ใช้ได้2ทางอย่างเช่นแกรไฟต์ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มงวดมากขึ้นมาตรการล่าสุดทำให้มาตรการจำกัดการส่งของจีนเกี่ยวกับการส่งออกแร่สำคัญที่เริ่มประกาศใช้ในช่วงปีที่ผ่านมาเข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวมีผลใช้บังคับเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการยกระดับความตึงเครียดด้านการค้าระหว่าง2เขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงก่อนที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเข้ารับตำแหน่งในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ